想听兄弟，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 想บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับเกิดเหตุไฟไหม้ย่านบ้านพักคนไทยในนครมักกะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6ศพรายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่15ตุลาคม2556หรือวันอังคารที่ผ่านมานายมูฮัมหมัดลุตฟี่อุเซงรักษาการกงสุลใหญ่ณเมืองยิดดาประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมนายบัญญัติยุมยวงกงสุลฝ่ายกิจการฮัทไทยและคณะได้แจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ได้เกิดไฟไหม้บ้านพักชาวไทยบริเวณหมู่บ้านนากาซาเขตนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียจากการสอบสวนในเบื้องต้นของทางการประเทศของทางการซาอุดิอาระเบียก็ทราบว่าขณะที่นายมูฮัมหมัดดอมิงซาและอายุ48ปีภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดปัตตานีและครอบครัวจำนวน6คนกำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต3ชั้นโดยนายมูฮัมหมัดดอมิงซาและพักอยู่ชั้นล่างสุดได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวสำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนางฟรีดาฮายิเซะอายุ38ปีนางฮาซานะซาและอายุ32ปีนางสาวไอชะรูซาอายุ18ปีเด็กชายยูโซซาและอายุ4ปีเด็กชายซันมาโตเยงอายุ13ปีและเด็กหญิงชาซาบาโกชงอายุ8ปีโดยที่ทางสอบตโดยพลตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับแจ้งพร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปขณะที่นายสันมานพิทักษ์คุมพลเลขานุการจุฬาราชมนตรีได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไว้ว่านายอาซีสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีมีแผนเดินทางไปเยี่ยมญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจากฮัจญ์ที่มีนาแล้วนอกจากนี้ฮุจญะห์ชาวไทยที่เดินไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ยังช่วยระดมเงินบริจาคให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันแล้วพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 12:00 น.ครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์